สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้เมื่อครั้งที่แล้วผมเคยรีวิวเจ้า 2000 GTR นะครับตัวนี้ไปแล้วนะแต่มารอบนี้ผมมี 2000 GT นะครับเป็น GT เฉยๆนะไม่ใช่ GTR นะครับซึ่งมันเล็กกว่าคันนี้อีกอ้าวขอจัดใส่ให้ดูก่อนคันนี้ว่าเล็กแล้วนี่นะครับคันต่อไปเล็กกว่านี้อีกแต่เป็น 2000 GT นะครับเป็นตระกูลเดียวกันแต่คนละรุ่นนะขอซูมให้เห็นนะครับอ่ะเจ้าตัวนี้เป็นแบ็คกราวด์ไปแล้วกันนี่นะครับดูขนาดกล้องเดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับเจ้าตัว 2000 GTR นี่เป็นงานโทมิก้านะครับเป็นงานโทมิก้าแคปซูลนะก็คงอารมณ์ประมาณเหมือนกาชาปองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่เคยเห็นตัวแคปซูลมันนะครับนี่ครับลองเทียบกับงานที่ผมว่าจิ๋วแล้วนะเจ้า 2000 GTR กล่องยังเล็กกว่ารถอีกนะครับอ่ะให้ดูนี่นะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดกล่องกันเลยดีกว่านะครับขอโฟกัสแป๊บนึงนะตัวนี้ก็แคปซูลโทมิก้านะครับนัมเบอร์21นะอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นรุ่นที่ทำมาจิ๋วขนาดนี้นะครับเป็น 2000 GT ลิขสิทธิ์จากทาคาร่าโทมี่นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับล่ะผมมาแกะดูเลยดีกว่าหน้าตามันเป็นยังไงจิ๋วที่ว่าจิ๋วกว่าคันที่ผมคิดว่าเล็กแล้วมันยังมีคันเล็กกว่าอีกมาในรูปแบบรถบอล นะครับเป็นคนละรุ่นกันนะถ้าเกิดเห็นจะเข้าใจคันเนี้ย2ประตูนะครับส่วน 2000 GT มัน4ประตูให้เทียบกันเลยต้องซูมดีๆเลยนะเพราะคันมันเล็กมากนะครับให้เปรียบเทียบกันนะครับเจ้าตัว GT 2000 GT กับ 2000 GTR ตัวนี้ 2000 GTR ตัวนี้ 2000 GT ครับดูด้านหน้านะสเกลมันน่าจะเป็นสเกลที่เล็กกว่านะครับนะดูให้เทียบกันเลยหลังนะครับรายละเอียดก็ผมว่างานก็ตามความละเอียดนะครับคืองานมันเล็กมากความละเอียดมันก็อาจจะใส่ให้ได้ไม่เยอะอ่ะเรามาดูตัวนี้กันก่อนโอ้โหไม่รู้ว่ากล้องผมจะโฟกัสได้ขนาดไหนนะมันเล็กจริงๆนะครับขอโฟกัสแป๊บนึงนะโอ้ยโฟกัสได้ไหมงานถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยเทียบกับนิ้วอ่ะเทียบกับเหรียญ5บาทเช่นเคยนะครับมันเล็กจริงๆนะครับเล็กกว่าเล็กไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นงานสวยๆนะครับของโทมิก้าเป็นซีรีส์แคปซูลนะครับปกติงานพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนะมันหายากพอสมควรแล้วก็คนที่จะเล่นสเกลแบบนี้เนี่ยคือต้องการความแปลกในการสะสมจริงๆนะครับถึงจะมีก็ให้เทียบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมวางบนแท่นทั้ง2อันให้ดูนะเจ้าตัวแพ็กเกจแล้วก็ตัวซีรีส์รถนะครับถือว่าเป็นงานสวยเดี๋ยวผมมีรีวิวภาพสวยๆให้ดูอีกตอนท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ซีเก้งทอยรีวิวสั้นๆกับเจ้าโทมิก้า GT นะครับ 2000 GT เล็กที่ว่าเล็กกว่าคันนี้อีกนะยังไงก็ติดตามครั้งหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ about this place, but I don't wanna leave here if you're just gone.